มีเรื่องเล่าต่อๆกันมาว่าใต้ผืนน้ำที่สงบนิ่งมีวัดวาเก่าแก่จมอยู่มาหลายร้อยปีประกอบกับตำนานที่ว่ากวานพะเยาแห่งนี้มีพญานาคที่เลื่อมใสในพระพุทธองค์เป็นผู้คอยปกปักรักษาเมื่อพีลาผู้ประกอบการชาวพะเยาเลือกนำบัวจากกวานพะเยาไปแปรรูปเป็นชาบัวก็ยังคงรักษาความเชื่อเหล่านั้นให้อยู่คู่ผลิตภัณฑ์ต่อไปดอกบัวมันอยู่คู่กับพระพุทธเจ้าอยู่มาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแล้วนะเจ้าเอาหันพระพุทธเจ้าก็ถึงหันดอกบัวนะเจ้าเนาะหันดอกบัวก็ถึงนึกถึงพระพุทธเจ้านะเจ้าด้วยหน้าที่ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพีลาก็พยายามคิดว่าจะหาอาชีพอะไรมาเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านมองไปเห็นบัวในกวานพะเยาก็คิดว่ามันน่าจะนำมาทำอะไรได้บ้างสิก็ด้วยภูมิปัญญาเดิมนะเจ้าผลเท่าผลเอามาเอาใบเนี่ยค่ะเอามาตั้นเป็นม้วนบุหรี่แล้วก็สูบแก้โรคไซนัสฤทธิ์สีดวงในจมูกนะเจ้าก็ว่าเอ๊ะบัดเดียวคนเฮามันเหมือนนิยมสูบบุหรี่แล้วนะเจ้าเนาะก็เอามาหั่นเอ๊ะจะเนี่ยน่าจะเนี่ยเป็นชาได้เนาะแรกเริ่มก็นำใบบัวมาหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆคั่วบนกระทะร้อนๆจนแห้งและบรรจุซองสำหรับชงเป็นชาลองคิดลองถูกเกือบ2ปีจะว่าใบใจขนาดใดขนาดเล็กเกยเอามาแล้วมันจะสาบกินโคนนะจ๊ะก็เลยเพิ่มขนาดมาเรื่อยๆก็ได้ขนาดคือว่าต้องเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วขึ้นถึงจะพอเหมาะแต่ถ้าไงล่ําแกจัดเนี่ยคือเป็นรสขมรสฝาดจนกระทั่งพี่ล่าได้เจอกับนักวิจัยจากวหรือสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมกันพัฒนาตั้งแต่เริ่มเก็บใบบัวชาใบบัวของพี่ล่าก็เปลี่ยนโฉมหน้าไปพอตั้งแต่การไปเก็บบัวตอนแรกมีเก็บบะต้นของเก็บบะแล้งวางบะได้ไปเก็บต่ออันเอามาคั่วมาอย่างคือกินหอมมันต่างกันโดยธรรมชาติแล้วผืชใบเขียวเนี่ยทำปฏิกิริยากับแสงแดดแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนี่เนาะก็เลยว่าต้องเก็บตอนเช้ามืดมันจะได้คุ้นค่าของใบบัวนักตอนแรกจะเพิ่มส่วนผสมเป็น3อย่างคือใบบัวกลีบบัวและก้านบัวด้วยแนวคิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ค่ะลูกค้าถามว่าอย่างมาใส่เกสรตัวดีบัวกะดีบัวมีกอต้องเอามาจ่วยกันคำนวณตัวค่ะว่าปีละเนี่ยจะอีหอมกออย่างกอนะคะก็เอาไปตีแลบตีบวอเลยจะเอาตัวยางบดแล้วนะจ๊ะถึงใบถึงก้านถึงดอกถึง5ส่วนค่ะเอาไปผสมดูว่าใจกี่เปอร์เซ็นต์นอกจากสัดส่วนการผสมแล้วการอบวัตถุดิบให้แห้งก็เป็นเรื่องสำคัญบวอเป็นมีเครื่องอบมือฮือนะจ๊ะเนาะโดยตีพิสูจน์ว่าใจกี่องศานะคะเราใจเวลาแต่ฮือนะจ๊ะว่าข้างกับใบบัวก็ไม่หมดกับวีนะจ๊ะลองพิสลองถูกกันเนาะแล้วก็ได้มาตีอันใจเวลาอยู่10ถึง15นาทีแล้วก็ใจอุณหภูมิ150องศาจากนั้นได้พัฒนาเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้หอมมากขึ้นและรักษาคุณค่าในบัวไว้ให้ได้มากที่สุดถ้าแดดดีๆเกสรบัวดีบัวกลีบบัวจะใช้เวลาอบประมาณ3วันใบบัวใช้เวลา5วันส่วนก้านใช้เวลานานที่สุดคือ7วันสรุปก็คือเก็บวัตถุดิบมาอบ1สัปดาห์ก็สามารถนำไปบดให้ละเอียดได้จากนั้นวก็ช่วยแนะนำให้ใช้เครื่องซีลที่ได้มาตรฐานและยังช่วยออกแบบกล่องให้ดูทันสมัยน่าสนใจมากขึ้นกว่าเดิมเจ้าขายดีขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กับ80% นะจ๊ะด้วยประโยชน์ของชาบัวที่ดีต่อร่างกายทางโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ใสขอให้พี่ล่าช่วยถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็กๆจนเกิดเป็นโครงการ1โรงเรียน1อาชีพ1ผลิตภัณฑ์สืบทอดภูมิปัญญาของชาวพะเยาต่อไปดีใจอ่ะเจ้าติได้มาเจอกับวอนเจ้าน้ําเปิ้นดูแลเฮาตั้งแต่ต้นจนจบเลยอ่ะจ๊ะเหมือนพี่เหมือนน้องมีหยังปรึกษากันได้ตลอดอ่ะจ๊ะสนับสนุนโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี